พาคุณผู้ชมไปดูคลิปที่เรียกเสียงกดไลค์กดแชร์ในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะเมื่อมีภาพตำรวจนายหนึ่งค่ะไปช่วย2แม่ลูกไป2 4 3แม่ลูกที่อยู่กลางถนนนะคะขณะที่ฝนตกแบบนี้ค่ะช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนนะคะใครที่สัญจรแล้วก็ขับขี่ด้วยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีนะมันต้านแรงฝนไม่ไหวก็ต้องหลบกันกลางถนนแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เพจนึงนะคะโพสต์คลิปพร้อมกับระบุข้อความบอกว่าฝนตกหนักคุณแม่จอดรถพาลูกหลบฝนพี่ตำรวจเห็นเป็นห่วงเอาร่มไปรับเด็กมาพักรอฝนในป้อมสถานีตำรวจแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เป็นภาพขณะที่ฝนตกหนักนะคะแล้วก็ทำให้คุณแม่ที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพร้อมกับลูกน้อย2คนก็ต้องจอดอยู่เกาะกลางถนนเพื่อหลบฝนหลังจากนั้นก็มีคุณตำรวจเดินถือร่มเข้ามาช่วยพร้อมกับกางร่มให้กับเด็กๆ เดินข้ามถนนมาหลบฝนที่ป้อมตำรวจที่ตู้ควบคุมสัญญาณไฟการจราจรตรงแยกบางพลัดนี่เองส่วนคุณแม่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่บริเวณป้อมตำรวจเช่นเดียวกันนะคะภาพนี้คุณผู้ชมแล้วตรงนี้เป็นสี่แยกนะรถติดกันเยอะแล้วเด็กๆก็ไม่ได้มีเสื้อกันฝนไม่ได้มีหมวกหรืออะไรที่ปกป้องฝนนะคะพี่ตำรวจเขาเห็นก็รีบเข้าไปช่วยเลยครับคือทางพี่ตำรวจเขาคงเห็นแล้วแหละว่าหลบตรงนั้นเนี่ยยังไงมันก็โดนละอองฝนอยู่ดีแล้วก็อันตรายด้วยไงก็เข้ามาตรงนี้ดีกว่า นี่เข้ามาที่ปลอดภัยสว่างดีกว่ามะโอ้น่ารักมากเลยนะคะเป็นภาพตำรวจน้ำดีนะคะทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าว10ตำรวจตรีพงศธรอุดมทวีผบ.หมู่สน.บางพลัดกำลังปฏิบัติหน้าที่งานจราจรได้ให้การช่วยเหลือคุณแม่แล้วก็ลูกๆเข้ามาหลบฝนที่บริเวณป้อมแยกบางพลัดโพสต์นี้มีการเข้ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะอย่างเช่นนับถือน้ำใจพี่ตำรวจเลยครับอยากให้มีตำรวจดีๆแบบนี้เยอะๆนะครับบ้านเมืองจะได้สดชื่นแล้วก็น่าอยู่เห็นภาพแล้วอยากจะให้มีตำรวจแบบนี้ในบ้านเมืองเราเยอะขอให้ท่านมีแต่ความเจริญนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะที่สร้างกำลังใจที่ดีในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิตน้ำใจของมนุษย์นี่แหละที่มอบให้กันนะคะต้องขอบคุณ10ตำรวจตรีพงศธรด้วยนะครับขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนกันด้วยครับคนดีเราต้องปากประกาศนะครับ